เรื่องยาใจโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจะประเกิดมีในญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันอุโบสถซึ่งทางพระสงฆ์องค์เจ้าก็ลงอุโบสถฟังปฏิโมกข์กันแม้พวกเราทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ได้มาสมาทานศีลอุโบสถเพื่อเป็นการสั่งสมอบรมบุญญาบารมีเก็บเล็กผสมน้อยเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นมากขึ้นซึ่งคุณงามความดีทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองจึงเรียกว่าวันอุโบสถวันอุโบสถนั้นเป็นวันที่มีความหมายยิ่งในชีวิตของผู้ที่เข้าใจในคำว่าอุโบสถด้วยเหตุนี้เองในภาคเช้าเราก็ได้กล่าวธรรมิกถาก่อนฉันกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวอุโบสถแต่ก็ยังไม่ละเอียดละออดีเพราะพูดโดยเวลาน้อยในภาคนี้เราก็มาว่ากันอีกในภาคตอนเย็นโดยเฉพาะพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายเมื่อถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำในหน้าเข้าพรรษานี้ผู้ที่ไม่มีความยุ่งยากลำบากจนเกินไปผู้ที่มีฉันทะมีกุศลธรรมฉันทะมีความพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมก็จะพากันไปนอนวัดสมาทานอุโบสถศีล1วัน1คืนนอกจากจำศีลแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ได้เจริญสมาธิภาวนาสำหรับบางวัดบางครูบาอาจารย์มีที่แนะนำพร่ำสอนแต่บางแห่งถึงแม้ไม่มีครูบาอาจารย์สอนในเรื่องสมาธิภาวนาอบรมบ่มนิสัยจิตใจก็ยังอุตส่าห์ไปจำศีลโดยเชื่อว่าจะได้บุญโดยเชื่อว่าจะได้กุศลอย่างน้อยก็ปล่อยวางภาระที่บ้านฝึกหัดดูวันหนึ่งก็คือหนึ่งไปนอนที่วัดได้ไหว้พระได้สวดมนต์ได้พรากกายพรากจิตออกมาจากสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยความแออัดยัดเยียดคับแคบอยู่ในบ้านถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีและก็น่าเสียดายอาตมาเกิดมาเป็นคนบ้านนอกอย่างนี้จำได้ว่าโยมแม่เนี่ยถึงวันพระจะไปจำศีลจำได้ว่าในช่วงนั้นครอบครัวก็แสนจะลำบากทุกยากลำบากนะตัวอาตมายังเล็กๆแม่ก็ยังมีน้องมีอะไรต่ออะไรหลายคนโยมแม่นี่ก็ไปจำศีลถึงวันพระไปจำศีลแล้วได้ยินเสียงตีกองแรงในวันเจ็ดค่ำในวันสิบสี่ค่ำแม่ก็จะบอกกับลูกๆว่าวันพระมาถึงแล้ววันศีลมาฮอดแล้วมื้อนี้วันพรุ่งนี้แม่จะไปจำศีลจะไปนอนวัดอาตมานี่ก็เคยหาผ้าเอาของไปส่งแม่ที่วัดก็ไม่รู้จักอะไรว่าท่านทำอะไรกันแต่พอโตมาแล้วก็รู้ว่าพ่อแม่นี่ไปจำศีลก็พากันไปนอนที่วัดนอนที่วัดก็นอนไปอย่างนั้นแหละไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาอะไรหรอกไปนอนเฉยๆรับศีลแปดแล้วก็ไปนอนคุยกันเคี้ยวหมากสูบบุหรี่คุยกันเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องบ้านเรื่องเมืองไร่นาสาโทลูกภัยลูกเคยข
าว่ากันไปตามเรื่องแต่ถึงขนาดนั้นก็ต้องถือว่าได้บุญได้กุศลคือถึงแม้ว่าไม่มีผู้แนะนำพร่ำสอนครูบาอาจารย์แต่จิตใจก็ยังฝักใฝ่อยู่บุญนั้นจะถือว่าน้อยก็ไม่มีนัตถิจิตตังปะสั้นนำหิอัปปกานามทักขินาเมื่อจิตใจเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะถือว่าเป็นของน้อยย่อมไม่มีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาแม้ว่าไม่รู้จักวิธีทำแต่จิตใจมันฝักใฝ่นั่งหลับตาเฉยๆพยายามไม่คิดอะไรก็ต้องถือว่าดีเป็นบุญเป็นกุศลหรือยังมีทางเลือกไม่ได้แม้เขาออกเข้าใจก็นั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทอย่างนี้หรือจะนั่งระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่งคือทอดพระพุทธเจ้าหลายๆว่าท่านเป็นคนมีเมตตามีความบริสุทธิ์มีปัญญามีเมตตาอันใหญ่หลวงต่อมนุษย์ต่อโลกทั้งหลายมองดูพระพุทธรูปหน้าตาอิ่มเอิบหน้าตาจิ้มลิ้มผ่องใสเบิกบานไม่มีอาการจงเกลียดจงเครียดจงชังผู้ใดมองดูพุทธรูปแล้วก็หลับตาแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าย้อนหลังไปตามเรื่องตามราวที่เราได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอุโบสถเข้ามาอยู่กับพระพุทธเจ้าพรหมอุโบสถพุทธอุโบสถเทวอุโบสถนั่นมันเป็นอย่างนั้นในบุญหรือจะนั่งและลึกถึงพระธรรมหรือจะนั่งคิดถึงพระสงฆ์ที่ได้บวชติดต่อกันมาหลายชั่วคนหลายชั่วโคตรสืบอายุศาสนามาถึงเรามีองค์ดีบ้างองค์ชั่วบ้างแต่อย่างไรก็ตามท่านเหล่านั้นทั้งองค์ดีและองค์ชั่วก็ยังช่วยเสริมช่วยสืบทอดอายุศาสนาองค์ดีก็เหมือนต้นไม้ที่งดงามให้ร่มเงาองค์ที่ไม่ดีก็อาจจะเหมือนต้นไม้ที่เกิดมาตายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นอื่นช่วยหมักมมให้เกิดความชุ่มชื้นในแผ่นดินในป่าไม้ได้คิดอย่างนี้ที่ถึงประสงค์องค์เจ้าอย่างนี้ก็เป็นบุญพระพุทธเจ้าเรียกว่าเข้าไปอยู่ร่วมกับพระสงฆ์หรือจะระลึกถึงศีลที่รับ8ข้อนั่งคิดว่าช่วงระยะ1วันก็คือ1เนี่ย1วัน1คืนเราจะรักษาให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายพิจารณาถึงศีลจะทำอะไรจะไม่ผิดทำอะไรจะส่งเสริมให้กับศีลบริสุทธิ์ช่วงระยะเวลา1วัน1คืนนี้พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าศีลอุโบสถเข้าไปอยู่ไปรักษาอยู่กับศีลเราเข้าใจนะแล้วก็ยังมีอีกระลึกถึงเทวดาระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาเทวดามีธรรมชนิดไหนจึงได้เป็นเทวดาทำบุญสุนทรทานจำศีลยังไงแม้เราเองก็ได้ทำเหมือนดังเทวดาเหล่านั้นเราก็มีศรัทธาเหมือนกันเราก็มีศีลเหมือนกันมีจาคะเหมือนกันมีปัญญาเหมือนกันกับเทวดาบนสวรรค์ถ้าคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเทวอุโบสถ1วันหนึ่งคืนนี่ลองคิดดูเถิดการเข้าไปจำศีลรักษาอุโบสถนั้นมันมีประโยชน์มากไม่จะทำรูปๆคำๆยังไม่รู้อะไรเลยมันก็ยังมีประโยชน์จะกล่าวไปยายกับบุคคลที่เข้าไปจำศีลอย่างดีแล้วก็เจริญสมาธิภาวนามีเหล่าครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอน1วัน1คืนนี่มันมีค่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับการเวลาที่เราหัวหกก้นขวิดบาแบกหลังหนุนปากกัดตีนถีบดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูจิตดูใจพักผ่อนอ้าว7วัน8วันมาเอามันสักวันหนึ่งอย่างนี้มันก็เหมือนเข้าไปซักเสื้อผ้าที่มันสกปรกให้มันสะอาดตามการตามเวลาด้วยเหตุนี้ในวันอุโบสถนี้เรามาทำความเข้าใจกับอุโบสถให้มากๆขึ้นก็จะมีประโยชน์แก่พวกเราผู้จำศีลอุโบสถวันนี้มาจำศีลกันหลายแห่งจากถาดพนมจากนครพนมจากหนองคายอุดรธานีอำเภอใกล้เคียงเมื่อเรามานี่เรามาด้วยความยากลำบากหนทางก็แสนจะลำบาก
แล้วก็อุตส่าห์พากันมาในป่าในดงเมื่อมาแล้วก็ขอให้พากันชื่นอกชื่นใจว่าเราได้มากระทำในสิ่งที่ดีที่งามและจงตั้งอกตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาได้ยินเสียงระฆังดังกังวานขึ้นภาคเย็นก็พากันมารวมเจริญสมาธิภาวนากันท้องชั่วโมงแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเมตตาแผ่บุญแผ่กุศลตอนดึกๆได้ยินเสียงระฆังตีสองก็พากันลุกขึ้นมาเพราะช่วงระยะเวลาที่เรามีมันน้อยอยู่บ้านเราไม่มีโอกาสอย่างนี้อยู่บ้านไม่มีเพื่อนไม่มีกัลยาณมิตรมาพานั่งสมาธิมาพากำหนดสติมาพูดมาจาอะไรให้ฟังส่วนที่เป็นศีลเป็นธรรมได้รับแต่สิ่งที่จะชักชวนให้จิตใจลุ่มหลงเปลืองจิตเปลืองใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเมื่อละมาเช่นนี้ก็ตักตวงเอาผลประโยชน์เหมือนเข้ามาซักเสื้อผ้ามีเวลาน้อยรีบซักให้มันสะอาดสะอาดเดี๋ยวจะเอาไปนุ่งไปคลุกกับของสกปรกเองจะได้รีบมาซักเองอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอุโบสถนี้เราก็มาตั้งอกตั้งใจกันให้ดีๆพอเรามารู้จักอุโบสถกันให้ดีๆกันเถอะเพื่อจะได้มีทําความเข้าใจอย่างถูกต้องจะประพฤติปฏิบัติกันให้ถูกให้ต้องให้ดีให้งามจะได้ทำอะไรไม่ต้องมาลูบลูบคลำคลำโดยไม่เข้าใจเนื้อหาสาระสาระถะแก่นสารอันเป็นประโยชน์ในการกระทำนี้อย่าได้ลูบลูบคลำคลำกันเลยแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อาตมาโตมาได้เห็นพ่อเห็นแม่ได้กระทำแต่คุณงามความดีเข้าวัดเข้าวาในวันพระแม่ก็ไปจำศีลดังกล่าวแล้วแต่จำได้เสมอว่าสมัยก่อนไม่มีครูบาอาจารย์พากันมานั่งสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ถ้ามีก็เย็นๆก็เอาหนังสือใบลานตัวธรรมตัวไทยน้อยมาเทศให้กันฟังชาดกนิทานต่างๆก็เป็นนิทานจูงใจเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาดกต่างๆพระองค์ได้กระทำคุณงามความดีบารมีธรรมอย่างชนิดที่เรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยมาอย่างไรก็ให้เกิดทิฏฐานุคติคือมองเห็นแบบอย่างที่เราจะต้องกระทำเมื่อเลิกจากจำศีลก็ไปเล่านิทานที่ได้ฟังจากวัดนั่นแหละให้ลูกให้หลานฟังแต่ก็ดังกล่าวแล้วนั่นก็ยังเป็นการดีดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเสียเลยดีเอามากมากทีเดียวแต่นี่เราจะให้มันดีไปกว่านั้นทำไมจึงมีอุโบสถมีอุโบสถนี้เพื่ออะไรและเราจะจำศีลอุโบสถจะรักษาอุโบสถศีลนี้อย่างไรกันให้มันดีมันงามมันถูกมันต้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาพูดกันในวันนี้ฝากพี่ฝากน้องที่มาไกลๆมาจากหลายจังหวัดบางท่านมาก่อเอาเทปบันทึกเสียงมาเว้นบรรพะบรรพะนี่มาแล้วก็เอาเทปไปเปิดให้เพื่อนฟุ้งฟังในวัดอื่นกันนะว่าเป็นการกระทำที่น่าชื่นชมเรียกว่าช่วยกันเผยแพร่พระธรรมของพระพุทธเจ้าช่วยกันดำรงไว้สืบต่อซึ่งพระศาสนาได้ฟังสิ่งที่มันคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็อยากจะให้เพื่อนให้ฟุ้งฟังโดยเฉพาะคุณโยมเมืองอุดรมาเป็นเว้นวันวันนี้ฟังเทศและบันทึกเสียงเสร็จก็กลับบ้านวันพระมายก็ไปที่วัดใกล้บ้านบังเอาธรรมะไปแจกไปจ่ายให้เพื่อนฟุ้งฟังก็เรียกว่าให้ธรรมทานซึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญวันนี้ก็มาอีกอย่างนี้มารู้จักอุโบสถกันคำว่าอุโบสถนี่คืออะไรทำไมจึงต้องมีอุโบสถและอุโบสถนี้เพื่ออะไรและจะเจริญจำศีลอุโบสถกันโดยวิธีใดมาทำความเข้าใจกันอย่างนี้อะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดอ
อุโบสถนี่เป็นภาษาบาลีนะมาจากคำว่าอุโปสถะอุปะบวกโอสถะอุปะนั้นแปลว่าเข้าไปเข้าไปโอสถะนั้นแปลว่ารักษาอย่างยาเห็นไหมยาเขาเรียกว่าโอสถโอสถนั้นเป็นชื่อของยารักษาโรคอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นพระโพธิสัตว์คลอดออกมาที่มีปัญญามากเจริญปัญญาบารมีแล้วก็เมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่จากครรภ์มารดาก็ถือขวดยามาด้วยก็เลยตั้งชื่อว่ามโหสถมาจากคำว่ามหาโอสถนั่นเองมหาแปลว่าใหญ่โอสถก็แปลว่ายายาใหญ่หมอยาใหญ่นะทีนี้เราเอาอุโบสถเอาอุปะบวกโอสถเข้ามาก็เลยเป็นอุโปสถะภาษาไทยเราตัดหางปอปะออกก็เหลือเป็นบอใบไม้เรียกว่าอุโบสถอุโบสถนั่นเองคำว่าอุปะนั่นแปลว่าเข้าไปโอสถะแปลว่ารักษาเข้าไปรักษาช่วยฟังให้ดีเราเข้าไปรักษาเข้าไปไหนเข้ามาวัดนี่แหละเดี๋ยวจะเข้าไปไหนก็ตามใจเถอะเข้าไปเพื่อรักษารักษาอะไรก็รักษาใจนี้เองเพราะฉะนั้นคำว่าโอสถโอสถะนี้นอกจากแปลว่ารักษาแล้วมันยังมีชื่อสั้นๆอีกอันหนึ่งว่ายานั่นคืออะไรอย่างบริษัทโอสถสภาเต็กแห่งยูนั่นแหละบริษัทยาของสภาเต็กแห่งยูเป็นชื่อจีนหามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นยารักษารักษาอะไรรักษาทุกรักษาภัยรักษาโรคอย่างที่เราได้ยินพระสวดว่าสักกตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังโอตมังวรังหิตังเทวมนุสสานังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินาธรรมเตเชนะโสตินาสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุภะวาสัพเพทุกขาสัพเพพยาสัพเพโลคาวุปะสเมนทุเตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นโอสถเป็นยาอันประเสริฐด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นทุกข์ก็ดีภัยก็ดีโรคก็ดีจงพินาศไปจงสงบไปจงระงับไปความหมายว่าอย่างนี้ทีนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะทำให้ความทุกข์ระงับไปอย่างไรพระธรรมจะทำให้ภัยระงับไปอย่างไรพระสงฆ์จะทำให้โรคระงับไปอย่างไรเนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจเราเพียงแต่จะพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นทุกข์มันก็ยังไม่หายภัยมันก็ยังไม่หายไม่พินาศไม่สงบโรคมันก็ยังมีอยู่เพราะความจริงนั้นเรายังไม่เข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระธรรมเรื่องพระสงฆ์อะไรเลยถ้าเข้าใจเสียให้ดีๆมันก็จะแก้ทุกข์แก่ภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ทำให้โรคมันสงบไปได้ทีนี้เราก็เลยเข้ามาอุโบสถะอุโบสถนั่นแปลว่าเข้ามารักษาหรือเข้ามายาใจยาใจช่วยฟังให้ดีนะช่วยฟังให้ดีเข้ามายาใจคำว่ายาคำเดียวนี่มันมีสองความหมายยาอันหนึ่งนั้นก็หมายถึงเป็นคำนามชื่อว่ายาสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงส่วนยาอีกคำหนึ่งมันเป็นคำกิริยาเป็นคำกิริยาอันหนึ่งมันเป็นเพียงนาม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 อีกคำหนึ่งมันเป็น adjective ก็อภัยเพื่อภาษาฝรั่งอย่างนี้ผู้เฒ่าก็คงยังไม่ถนัดแถวพระนมในน้อยที่นั่งฟังอยู่
ที่เรียนสูงๆกันมาทั้งนั้นก็พอจะฟังถูกแล้วเอาหลายๆภาษาหน่อยคำหนึ่งนั้นมันเป็นนามยาคำหนึ่งเป็นนามแปลว่ารักษาโรคสิ่งที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นชื่อมันว่ายาอีกชื่อว่ายาหนึ่งนั้นมันเป็นกิริยายาอันนี้หมายถึงว่าเยียวยาอุดหรือว่ายาเอาไปอุดไปยาไปทาไปป้ายเป็นกิริยาอย่างเรือแพมันรั่วเอาอะไรมาทามาอุดข้างนอกไม่ให้น้ำมันเข้าไปนี่ก็เรียกว่ายาเรือยาเรือที่พวกขันพวกจอกอะไรต่างๆมันรั่วก็เอาอะไรมาอุดข้างในอุดไม่ให้น้ำมันรั่วออกไปอย่างนี้ก็เรียกว่ายาขันยาจอกทีนี้การเข้ามาจำศีลอุโบสถการมารักษาอุโบสถศีลในวัดนี่แหละคือเข้ามายาใจช่วยฟังให้ดียาเรือยาแพจะต้องยาข้างนอกถ้ายาขันยาจอกจะต้องยาข้างในพอเรือแพมันรั่วจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในเราก็ต้องยาข้างนอกส่วนขันส่วนจอกมันรั่วจากข้างนอกออกไปรั่วจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกเราก็ต้องยาข้างในซึ่งคนโบราณบอกว่ายาเรือยาแพจะต้องยาข้างนอกถ้ายาขันยาจอกจะต้องยาข้างในถ้ายาจิตยาใจจะต้องยาทั้งข้างในยาทั้งข้างนอกเพราะมันไม่ใช่ขันไม่ใช่จอกไม่ใช่เรือไม่ใช่แพมันเป็นจิตมันเป็นใจต้องยาด้วยศีลยาด้วยธรรมช่วยฟังให้ดีนะว่าเรือแพนั้นเราก็ยังจะต้องยาเมื่อมันรั่วมันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ขันจอกที่มันรั่วก็ยาข้างในเอาไว้ไม่ให้มันรั่วออกข้างนอกยาข้างนอกมันรั่วมาข้างในแต่นี้จิตใจของเรานี่มันรั่วทั้งข้างในมันรั่วทั้งข้างนอกความชั่วรั่วออกมาให้รั่วเข้ามาจากข้างนอกสู่จิตสู่ใจให้จิตใจเห่อเหิมให้จิตใจหลงไหลไปกับกิเลสตัณหาจึงก่อให้เกิดความทุกข์โลภโทสะโมหะมันหลั่งไหลกันเข้ามาทีนี้คุณงามความดีที่เคยอบรมบ่มนิสัยเคยสรรสร้างมายังไม่เข้มแข็งยังไม่เพียงพอมันก็รั่วออกจากข้างในจิตในใจรั่วไปไหนไปข้างนอกนั่นแหละรั่วออกหนีมีคนเป็นจำนวนมากอุตส่าห์มาทำบุญนะฟันนี้พี่น้องมาจากพังคนก็มีใช่ไหมล่ะมาทีหลังขาวเพราะว่าทางยากลำบากเหลือเกินอันนี้ก็น่าเห็นใจไม่รู้ไปเรียนซีวินอินเจเนียร์กันมาจากไหนละมัดเอาลูกลังเอาดินเหนียวๆมาใส่ถนนในเวลาหน้าฝนใส่แล้วก็ไม่รับผิดชอบถ้าใส่เสียแล้วก็เกรดด้วยรถมอเตอร์เกรดให้มันแบ่งไว้ข้างหนึ่งใส่แมทเทเรียนไว้รายทางที่แมทเทเรียนนี่อีกข้างหนึ่งก็เปิดเลนให้รถวิ่งนี่ดีมันเป็นภาคอีสานคนซื่อคนดีแต่เป็นภาคอื่นบางภาคแล้วเขาเดินขบวนนี่ไม่ดีเขาเผารถทิ้งแล้วนี่ภาคอีสานมันดีอย่างนี้คนอีสานเรามันอดมันทนมันซื่อมันสัตย์กันพอสมควรเพราะมีอิทธิพลแห่งศีลแห่งธรรมมาตั้งแต่พ่อแต่แม่เราจะต้องยอมรับว่าศีลธรรมนี่มันมีอิทธิพลทำให้คนอดกั้นอดทนก็ได้ถ้าเป็นภาคอื่นอาตมาเชื่อว่าเดินขบวนแล้วมิฉะนั้นก็เผารถกันทิ้งบ้างแล้วพอทางดีๆแล้วก็ไปทำลายเอาลูกหลังมาลงเต็มถนนเอารถบูโดเซอร์มาเกรดรถจักรยานก็ยังไปไม่ได้ชาวบ้านก็เลยเหมือนถูกข่มขืนทีนี้จะทำอย่างไรไม่รับผิดชอบให้มีคนถามก็บอกว่างบประมาณมันออกในหน้านี้เขาเร่งให้ทำมิฉะนั้นจะหมดโอกาสมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ท่านทั้งหลายอาจจะเชื่อแต่อาตมาในคิดว่ารัฐบาลไทยคงไม่โง่ถึงขนาดมาจ้างคนโง่มาวางแผนออกมาในสำนักงานงบประมาณให้บังคับให้คนมาทำถนนในเดือน9เดือน10ตามบ้านนอกอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ให้มันแล้วไปอเวโลโฮมิอย่าได้วิเวณมีภัยเลยเขาจะรวยก็ให้เขารวยกันไปเขาจะกินเปอร์เซ็นต์ระหว่างผู้จัดจ้างและผู้รับจ้างก็จะได้เงิน
ใช้ค่าเครื่องจักรกลอินฟิปมงฟิตเมนอะไรต่างๆเอาว่ากันไปนอกเรื่องนอกราวพูดถึงพี่น้องชาวบางคนที่มาตามหลังเกือบจะไม่ทันก็บอกว่าเข็นรถกันมอมแมมทางมันติดดียังมาได้เมื่อมาได้ด้วยความยากลำบากอย่างนี้เราดูให้ดีๆเรามาด้วยคุณงามความดีด้วยอนุภาพแห่งธรรมคือความปรารถนากุศลธรรมฉันทะฝ่ายดีอยู่บ้านดีๆไม่ชอบขับรถมาที่วัดในป่าไกลห่างความเจริญเป็นจากพังโคนมาที่นี่56 กิโลอย่าไปซื้อเลขซื้อหวยนะจิบหายไปบอดนะอยู่บ้านไม่ดีต้องขับรถมา56 กิโลแล้วมาเข็นมาติดตมติดโคนแล้วเอาอาหารของดีๆทั้งนั้นมาถวายพระทั้งหมดนี้มาด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่มีในจิตในใจแต่เมื่อมาแล้วได้รับความยุ่งยากลำบากก็จงรักษาคุณงามความดีในจิตในใจไว้ระวังความดีมันจะรั่วมันจะรั่วออกจากจิตจากใจหนีเสียบอกว่ามาด้วยความยุ่งยากลำบากมาแล้วเลขตัวเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้หายใจกันเป็นเลขเป็นหวยเป็นการพนันไปวัดไหนก็ทำบุญก็ปรารถนาสาธุทอนขอให้ผู้ขาถือเลขรางวัลที่หนึ่งในทอนเลขถ่าย3 ตัวได้เงินใช้หนี้ใช้สินเมื่อไปซื้อแล้วก็ไม่ถูกกลับไปจากวัดไปซื้อหวยไม่ถูกเมื่อไม่ถูกแล้วระวังบุญจะรั่วระวังความดีมันจะรั่วออกจากใจมันรั่วจากข้างในออกไปข้างนอกโอ้ยไปวัดไปว่าเดี๋ยวความยุ่งยากลำบากรถติดพลุงพลังต้องเข็นต้องดันกันกว่าจะไปถึงกลับมาแล้วซื้อหวยก็ไม่ถูกบุญมันไปไหนทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปลักษณะของคนหัวใจรั่วอะไรความชั่วรั่วเข้ามาความดีก็รั่วออกไปดีกับชั่วมันไม่ค่อยจะอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนน้ํากับน้ํามันมันไม่เหมือนน้ํากับน้ํานมเพราะนั้นถ้าความชั่วไหลเข้ามาความดีมันก็ไหลออกไปถ้าความดีไหลเข้ามาความชั่วมันก็ไหลออกไปด้วยเหตุนี้แหละคําว่าอุโบสถนั่นนะแปลว่าเข้าไปยาใจอาตมาแปลเอาเองนะไม่ได้จบมหาบาลีมาแปลเอาเองอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้รู้ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากแปลไม่ถูกก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถอะว่าถ้าทำตามอาตมาพูดเนี่ยมันก็ไม่ผิดคือมาช่วยกันยาใจยาเรือยาแพยาข้างนอกยาคันยาจอกยาข้างในยาจิตยาใจจะต้องยาทั้งข้างในยาทั้งข้างนอกมันไม่ใช่ขันไม่ใช่จอกไม่ใช่เรือไม่ใช่แพศีลนั้นยาข้างนอกอุดข้างนอกอุดข้างนอกอย่างไรดูให้ดีๆทุกวันนี้เราเป็นทุกข์ยุ่งยากลำบากมาที่ไหนร้อยคนพันคนก็มาบ่นว่าจนจนจนมันจนเพราะอะไรถ้าไม่ใช่หัวใจรั่วจนมีอยู่2 ชนิดจนเพราะไม่มี1 อันแล้วก็จนเพราะไม่พอนี่อันหนึ่งถ้าจนเพราะไม่พอมันไหลออกถ้าจนเพราะไม่มีนี่มันก็ไหลออกไหลเข้าความชั่วไหลเข้าสู่จิตสู่ใจความขี้เกียจไหลเข้ามานั่นเป็นความชั่วการไปคบคนชั่วๆเป็นมิตรการไปเล่นการพนันซื้อเลขซื้อหวยทั้งนั้นล้วนด้วยความชั่วที่มันไหลเข้ามาในจิตในใจส่วนผู้ที่จนเพราะไม่พอนั้นมันไหลออกไหลออกได้เท่าไหร่ก็ไม่พออูโนโลโกอูโนโลโกพระพุทธเจ้าผู้ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดโลกไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาได้มาเป็น10,000,000,000ก็ไม่พออย่างนี้เรียกว่าจนไม่พออายุ100 ปีมันน้อยนัก1,000 ปีน้อยนัก10,000 ปี100 นัก 1,000,000 ปีก็น้อยนักไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัณหาที่ทะเยอทะยานจากกลางคืนขึ้นสวรรค์กลางวันตกนรกฟูฟูแฟบแฟบนี่จนเพราะไม่พอหัวใจมันรั่ว
สิ่งที่ได้มามันก็รั่วออกไปทางไกลหมดได้มามากแค่ไหนมันก็ยังไม่พออกพอใจนี่อย่างนี้เรียกว่าหัวใจรั่วมันพร่องพระพุทธเจ้าว่าโลอุโนโลโกโลกพร่องโลกพร่องโลกไม่เต็มโลกคืออะไรคือจิตคือใจนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าอิมัสมิงพยามมันเตกะเลวะเลสะสัญญัมหิสมณเกโลกัญจะโลกะสมุทยัญจะโลกะนิโรธัญจะโลกะนิโรธคามินีปฏิปทันติดูก่อนท่านผู้เจริญผู้มีอายุธรรมะอภิจหังอวุโสพยามมัตเตกะเลวะเลสะสัญญัมหิสมณเกโลกัญจะโลกะสมุทยัญจะท่านผู้มีอายุโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับลงของโลกก็ดีหนทางปฏิบัติเพื่อดับโลกนี่ก็ดีมีอยู่ในร่างกายยาวาที่มีสัญญาในใจนี่ใจนี่โลกทั้งโลกมันอยู่ในใจเนี่ยเพราะนั้นใจไม่เต็มโลกก็เลยไม่เต็มโลกก็เลยพร่องจะเป็นนิดดูเข้าไปดีๆว่าพวกเราเนี่ยมันเต็มกันหรือเปล่าถ้าใครมาพูดว่าคนนั้นแกไม่ค่อยเต็มนะแม่ใหญ่เราก็บ่ค่อยเต็มปานใดดิอย่าไปหัวซาเราบ่อยากเต็มปานใดตัวเราอยากขาดขาดก็เกิดว่าเครียดแลเขาบ่สิบ่พ่อแม่แกมันบ่เพิ่นบ่ระวังให้ดีนะแม่ใหญ่พ่อใหญ่เรานี่มันไม่เต็มทำไมมันไม่เต็มมันรั่วหนีมันรั่วโจกโจกออกนั่นนะเพราะนั้นการมาจำศีลนี่ขอให้เข้าใจอุโบสถแปลว่าเข้าไปยาเข้าไปยาใจใจมันรั่วออกหมดสุเทพวงศ์คำแหงเขาร้องเพลงทมเท่าไรไม่รู้จักเต็มเขาว่ายังขอพยายามว่าพระร้องเพลงนะจำได้เขาบอกทมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มหัวใจเธอมันพร่องศาสนาอิสลามเขาทำผู้พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแต่พวกเรานี่มันเกตะวังภาษาบาลีว่าเกตะวังไปบอกโกงโกงโกงมันไม่ซื่อไม่สัตย์ต่อศีลต่อธรรมแล้วมันโกงเพราะเห็นนั้นหัวใจของเรามันก็รั่วเพราะมันยังไม่เต็มมันยังไม่เป็นเกพลียังไม่เป็นเกวะโลมันเป็นเกตวังเป็นหัวใจโกงโกหงนั่นเพราะนั้นการที่เราเข้ามาจำศีลอุโบสถนั้นก็เพื่อจะมาทำจิตใจนี่ให้มันสะอาดเพื่อมันจะไม่ได้โกงให้มันสว่างสวายด้วยสติปัญญาห้าสงบระงับยิ่งขึ้นรวมความแล้วเรามาจำศีลอุโบสถนั้นเพื่อจะมารักษาใจนั่นเองอุปะแปลว่าเข้าไปโอสถะแปลว่ารักษาเข้าไปรักษาใจนี่คำว่ารักษาใจนั่นก็ตรงกับว่ายาใจอีกด้วยเพราะเขาบอกโอสถะนั่นแปลว่ายาทำไมจึงต้องมีวันอุโบสถทำไมจึงต้องมีอุโบสถเมื่อกี้เราพูดถึงว่าอุโบสถคืออะไรอุโบสถนั่นก็คือการเข้าไปรักษาจิตรักษาใจที่มันเป็นทุกข์เร่าร้อนเหมือนมนต์กวนกวายด้วยอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงด้วยอำนาจแห่งความรักความชังความผิดหวังชอกช้ำระกำขมขื่นดูให้ดีๆมันเศร้ามันมองมันเป็นทุกข์ใจก็เลยเข้ามารักษาใจไม่ใช่เข้ามาเพิ่มโทษให้แก่ใจนะนี่แหละจึงเรียกว่าอุโบสถนั่นแปลว่าเข้ามารักษาใจจำไว้ให้ดีๆเข้ามารักษาใจทีนี้เข้ามารักษาโดยวิธีใดนี่เราก็จะได้พูดว่าทำไมจึงต้องมารักษาใจทำไมจึงต้องมาจำศีลอุโบสถนั่นก็หมายความว่าใจเรามันมีปัญหาชีวิตมันมีปัญหาตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วเกิดอีกเกิดอีกตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่นี่วนเวียนอยู่นี่เพราะจิตใจนี่มีปัญหายังไม่ถึงที่มันเต็มยังไม่เป็นเกพลีมันยังเป็นเกตะวังมันยังโกงไปโกงมาอยู่มันยังไม่ถึงที่มันเต็มมันอูโนโลโกโลกนี่ยังพร่องจิตใจนี่ยังพร่องยังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มก็เลยมาเข้ามาเยียวยารักษามายาใจตรงที่มันรั่วอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าจำเป็นจะต้องเข้ามาทำไมจึงต้องมีอุโบสถจึงต้องไปจำศีลอุโบสถก็
จำเป็นอย่างยิ่งที่จิตใจที่มันมีความทุกข์เราร้อนมืดมนกระวนกระวายจะต้องอาศัยการเยียวยารักษาต้องมาอุดมายามาทามาป้ายทั้งข้างนอกข้างในเป็นอย่างนี่เหมือนเสื้อเหมือนผ้าที่เราหนุ่งห่มมันสกปรกเราจะต้องมาซักมันละ6-7วันก็มาซักถ้าอย่างนี้ทำไมเราไม่ซักมันก็เหมือนกับไม่รักษาหัวใจมันสกปรกมันเร่าร้อนมันมืดมนด้วยโลภะนี่มันทำให้สกปรกโทสะมันทำให้เร่าร้อนโมหะมันทำให้มืดมนถ้าเราปล่อยไปตามยถากรรมก็มีวันที่จะทุกข์ทนมนมอมีเงิน800,000,000ก็ยังทุกข์ในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นโลกประสาทตายเปล่าๆเกิดมาตายเปล่าๆชีวิตที่ไร้ค่าเกิดมาเป็นคนกับเขาชาติเดียวแม้ตาจะไม่บอดไม่หูจะไม่หนวกมันก็เหมือนตาบอดเหมือนหูหนวกไม่รู้จักสิ่งที่มันดีมันงามของชีวิตเลยอย่างนี้แหละจึงจำเป็นต้องมีอุโบสถทีนี้อุโบสถเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยก็ขอเรียกว่าอุโบสถเพื่อมาเยียวยารักษาใจนั่นเองอุปะแปลว่าเข้าไปโอสถะแปลว่ารักษาหรือว่าเข้าไปยาเข้าไปยาใจเข้าไปอุดไปยาไปทาไปป้ายใจของเรามันมืดมนมันเร่าร้อนมันเป็นทุกข์เพราะโลภะโทสะโมหะแล้วมันมีทั้งไหลเข้ามันมีทั้งไหลออกในจิตในใจส่วนที่มันไหลเข้ามาก็ไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่ความชั่วที่มันไหลเข้ามาในที่สุดไหลเข้ามาถึงใจความดีในใจมันก็ไหลออกไปตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่มาแห่งความชั่วที่มันไหลเข้านี่หัวใจนี่มันก็เลยเอาความดีที่มีอยู่ไหลออกเพราะชั่วกับดีมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เท่านั้นคำว่าจำศีลอุโบสถเพื่ออะไรก็เพื่อมาอุดมายาใจไม่ให้มันรั่วเข้าไม่ให้ความชั่วมันรั่วเข้ามาไม่ให้ความดีมันรั่วออกไปความชั่วที่มีอยู่ก็วิทมันออกไปสะมันทิ้งเหมือนวิทน้ำออกจากเรือนี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีๆลองคิดดูเถิดว่าความชั่วเข้ามาทางตาตามันพอใจดูแต่รูปที่มันสวยสดงดงามมันก็เข้ามาหาใจผูกพันเกิดอยากได้เร่าร้อนกระวนกระวายหูได้รับฟังเสียงที่ดีๆก็ชอบอกชอบใจเสียงไม่ดีก็โกรธเขาด่ามา10 ปียังเอามาผูกให้จิตใจเร่าร้อนใจไม่สงบใจมันไม่สงบมันเร่าร้อนเข้ามาทางหูตั้ง10 ปีแล้วนึกขึ้นมาได้ก็มาโกรธอีกอย่างนี้ทีนี้ทั้งเสียงเก่าเสียงใหม่มันทำมันเข้ามาทางหูมันทำให้รักทำให้โกรธขึ้นมาก็ได้ก็เลยเป็นทุกข์เข้ามาทางจมูกเข้ามาทางลิ้นเข้ามาทางกายอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้จิตใจของเราไม่เป็นอิสระทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์พอใจบังไม่พอใจบังฟูฟูแฝบแฝบได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าวันนี้ก็เลยเข้ามาอุดรูข้างนอกไม่ให้มันเข้ามาไม่ให้มันเข้ามาทีนี้ก็มาเฝ้าดูรูข้างในไม่ให้มันออกไปท่านร้ายลองคิดดูเถิดวันนี้เรามาอุดนะศีล8 ทั้ง 8 ข้อนั้นอุดตาอุดหูอุดจมูกอุดลิ้นอุดกายทีนี้ก็ยิ่งนะก็ไม่ต้องมานั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนากับครูบากับอาจารย์นั่งเพ่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอ่านใจให้มันออกบอกใจให้มันได้มันคิดอะไรก็จะรู้จักมันรู้จักมันซะก่อนทำปริญญาเรียกว่ายาตะปริญญากำหนดรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันรู้สึกพูดง่ายๆภาษาบ้านเราเรียกว่าหูเมื่อคิงหูเมื่อกายมันเคลื่อนไหวหูเมื่อใจมันนึกคิดหูเมื่อเวทนามันมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์หูเมื่อทำคือหูเมื่อว่ามันมีอาการหูพูดภาษาธรรมะท่านเรียกว่าสติปัฏฐาน4รู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมมันยาก
พูดเป็นภาษาบาลงบาลีพี่น้องทั้งหลายแม่ได้บวชพูดภาษาอีสานบ้านเฮาว่าหูเมื่อมื้อนี้มาหูเมื่อชิงเรียกว่าหูเมื่อกายหูเมื่อควมเอิ้นว่าหูเมื่อเวทนาควมสุขควมทุกข์ควมพอใจควมบ่พอใจควมขี้ข้านควมขยันมันเกิดขึ้นหูเมื่อมันบ่แม่นเฮาขี้ข้านบ่แม่นเฮาขยันบ่แม่นเฮาคิดมันคิดมันเองหูจักมันซะก่อนมื้อนี้นี่เรียกว่ารู้จักความรู้สึกนึกคิดหูเมื่อขี้หูเมื่อคว่ําหูเมื่อใจใจเป็นจังได๋มื้อนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นจังได๋ใจอ่านมันให้มันออกอ่านใจให้ออกผูกใจให้อยู่ดูใจให้ออกบอกใจให้ได้ใส่ใจจังสิเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าหูเมื่อใจหูเมื่อหูรู้เข้าไปในตัวของผู้รู้วิญญาณธาตุวิญญาณังปริสุทธังปริโยธาตังวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดพองมันยังไม่รักมันยังไม่ชังมันยังไม่ดีมันยังไม่ชั่วมันรู้เฉยเฉยแต่เดี๋ยวนี้มันรู้เลยไปถึงดีถึงชั่วถึงรักถึงชังถึงสุขถึงทุกข์เดี๋ยวนี้กลับมาดูเฉพาะตัวที่มันรู้เฉยเฉยนี่เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งอย่างนี้บอกภาษาเฮาว่าหูเมื่อขิงหูเมื่อคว่ําหูเมื่อใจหูเมื่อหูมันหูจอกหลอกแก๊กแลเปิดไฟสว่างวาบมันหูว่าสว่างแม่นไผหูว่ามันแจ้งดับไฟปึ๊บหูว่ามืดแม่นผู้ใดหูมันคือจังบ่ขี้ขานหูมันคือจังเฝ้าหูเองมันไม่ขยันไม่ขี้เกียจรู้โดยธรรมชาติเรียกว่าวิญญาณธาตุให้วิญญาณนี้ไม่แอบเองอาศัยวิญญาณังนิสสิตานิสิตาวิญญาณนี้ไม่แอบอิงอาศัยวิญญาณไม่อาศัยอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในตัววิญญาณวิญญาณก็ไม่แอบอิงอาศัยถ้ารู้อย่างนี้ละเอียดเข้าจะไปไหนไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปตายไม่ต้องเป็นเจ้าของสุขไม่ต้องเป็นเจ้าของทุกข์เป็นแต่ผู้รู้วิญญาณังอัตถังกมากมาวิญญาณก็ถึงซึ่งความอัสดงตั้งอยู่ไม่ได้นาอาคติงนานาคติงไม่ไปไม่มาบ่ไปไสอยู่ไสบัดนี้อยู่ที่รู้เฉยๆเจ้าของตายก็นอนดูนั่งดูเจ้าของตายนี่เหมือนดูคนอื่นตายโอ้หมอนี่กำลังจะตายโว้ยดูไปดูไปมันบ่แฟบไปอย่างเงี้ยเห็นเจ้าของตายก็ตายไปกายก็ตายไปอย่าให้มันตายแต่กายกิเลสตายไปนำเรียกว่าชีวิตสมะสีสีดับทั้งกิเลสดับทั้งชีวิตไปพร้อมกันพระอรหันต์ประเภทนี้ก็มีเยอะในสมัยพระพุทธเจ้าพวกเราเองก็พยายามให้มันดีๆอย่างนี้แหละเพราะนั้นเมื่อเราอุดตาอุดหูอุดจมูกอุดลิ้นอุดกายแล้วก็มาเฝ้าดูใจใจจะให้ความดีไหลออกไปไม่ได้กุศลธรรมจะให้มันเสื่อมประคับประคองไว้รักษาความดีเอาไว้แล้วก็จะให้ความชั่วไหลเข้ามาทางนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าปหานะสัมปทาหาใดมันมีอยู่ความชั่วมีอยู่ก็ประหารเสียค่ามันเสียอารักขาสัมปทาความดีมีอยู่รักษาไว้อย่าให้มันหายไปอย่างนี้ประธานสัมปทาเพียรสร้างคุณงามความดีให้มันมีขึ้นในจิตในใจอย่างนี้สังวรประธานอย่างนี้ก็พยายามรักษาไม่ให้ความชั่วทั้งหลายมันกำเริบเสบสารขึ้นไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ประหารฆ่ามันเสียไอ้ที่มันดีๆอยู่ก็รักษาไว้อย่ามันไหลออกไปพูดถึงตรงนี้นึกถึงพระโพธิละมหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยพระพุทธเจ้าไอคิวในสมองสูงส่งพระไตรปิฎกที่จารึกเป็นอักษรของพวกเราทุกวันนี้ฉบับภาษาบาลี45เล่ม 21,926 หน้าท่านจำหมดเลยในขมองของท่านสอลูกศิษย์ลูกหาวุ้ย400 500เป็นพันลูกศิษย์เหล่านั้นเรียนได้เพราะเข้าใจโครงสร้างอะไรนิดน้อยเข้าไปปฏิบัติทำเป็นพระอรหันต์กันเยอะเหลือแต่ตัวท่านเองไปหาพระพุทธเจ้าเวลาใดพุทธเจ้าก็ทักท้วงโอ้คนว่างเปล่ามาแล้วคนไม่มีประโยชน์อะไรมาแล้วโมฆะบุรุษมาแล้วเอาเชิญนั่งเถิดโมฆะบุรุษพอลุกไปก็ไปแล้วหรือโมฆะบุรุษใบลานเปล่าไปแล้วมีแต่ใบลานเปล่าไม่มีอะไรเลยความเข้าอกเข้าใจท่านก็สังเวชสลดใจ
เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยยกย่องเราเลยที่รู้มากๆเนี่ยทำยังไงเราควรจะมีความเข้าใจที่ละเอียดจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนคนอื่นก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบเรียนกับใครก็ไม่ได้ใครก็ไม่สามารถจะสอนท่านได้มีอยู่วันหนึ่งท่านลักหนีจากสัทธิวิหาริกอันเตวสิกก่อนที่จะสว่างลูกศิษย์ลูกหากำลังท่องหนังสือกำลังเรียนอัดเรียนทำซึ่งจำจากท่านสมัยก่อนมันต้องเรียนด้วยปากเป่ามุขปาฐะอ่านหนังสือกันไม่ได้ดอกท่านก็เที่ยวบอกคนโน้นคนนี้ท่านก็เดินไปทีนี้ไม่ใช่เดินไปบอกใครแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาเขาท่องไปท่องมา400-500ท่านก็แต่งบาทแต่งบริขารท่านก็เดินออกไปนอกวัดหนีไปเลยใครก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นอาจารย์นึกว่าเป็นคนอื่นเพราะมันมากออกไปก็ไปโน้นไปที่อาวาสอื่นไกลออกไปไปเห็นพระสงฆ์จำนวนหนึ่งอยู่ในอาวาสก็ไปกราบล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขอท่านจงเป็นที่พึ่งให้แก่ผมเถิดพระเหล่านั้นก็รู้จักชื่อเสียงของท่านโด่งดังมากเขาก็ไม่กล้าก็บอกผมเป็นที่พึ่งแก่ท่านไม่ได้หรอกท่านอาจารย์ผมยังไม่รู้อะไรท่านเป็นผู้รู้หมดแล้วขอให้ท่านไปหาองค์โน้นเถอะชี้ลงไปองค์ถัดไปก็ไปกราบองค์นั้นขอให้องค์นั้นเป็นที่พึ่งองค์นั้นก็ชี้ไปองค์โน้นองค์โน้นองค์โน้นไล่กันไปเรื่อยไปจนถึงสามเณรน้อยๆสามเณรน้อยๆจะเป็นพระอรหันต์นะแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านเรียนจบพระไตรปิฎกแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่เดี๋ยวนี้นะเข้าใจกันใหม่ได้แล้วอย่าเข้าใจว่าเรียนมากๆแล้วมันจะเข้าใจเดี๋ยวนี้พวกเราอาตมาได้พบพระผู้หลักผู้ใหญ่ขออภัยคุยกับเรา3วันก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาหมดเรื่องประชุมกันก็จะคุยกันในเรื่องสอนนักธรรมตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมสาธุอนุโมทนาไม่ได้ว่าอะไรดีแล้วปริยัติธรรมแต่ขอเถิดขอให้มีสำนักปฏิบัติธรรมบ้างมีน้ำซ้ำยังมาขยันขยอให้เรานี่ตั้งโรงเรียนสอนปริยัติธรรมเถอะอยู่ในป่าก็สอนได้ไม่ต้องบอกก็สอนอยู่แต่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจซะจนเกินไปที่นี่ขอเน้นการปฏิบัติเคยพูดกับท่านว่าสำนักปฏิบัตินั้นมันยังไม่มีก็ผมขอเอาฝ่ายนี้หัวผมก็ไม่ดีท่านไม่ค่อยสนับสนุนท่านบอกว่าไม่มีเงินสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติถ้าปริยัติเขาให้เงินปริยัติผมก็สอนโรงเรียนแต่ผมไม่ปรารถนาเงินสอนให้นักเรียนเข้าใจธรรมะส่วนปฏิบัตินั้นก็ไม่ปรารถนาเงินทองมาช่วยสนับสนุนแม้แต่สตางค์แดงเดียวหวังอย่างเดียวว่าทำยังไงเราจะเข้าใจหลักธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละมันสำคัญตรงนี้พระโอทีละนั่นท่านเรียนจบพระไตรปิฎกหมดแต่ท่านไม่รู้อะไรเข้าดำนองคนโบราณอีสานบ้านเราเขียนไว้ในหนังสือเสียวสวาดว่านกอีเอียงกินหมากพ่อให้เซลล์เซลล์เสียงบ่มีตัวห้องนกเอียงกินหมากลูกโพลูกใสร้องสนั่นวันไหวแต่ไม่มีตัวไหนร้องคนโบราณจึงบอกว่านกอีเอียงกินหมากพ่อให้เซลล์เซลล์เสียงบ่มีตัวห้องข้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธคือพ่อมากมากเผาโหเฮียนหูหักบ่เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนลูกโพลูกใสมากผู้คนที่เราเรียนกันจบมหาปริญญาเยอะแยะแต่ไม่มีใครเห็นธรรมมีน้อยจึงเรียกว่าแซ่บเสียงบ่มีตัวห้องข้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธคือพ่อมากมากเผาโหเฮียนหูหักบ่เห็นทีนี้ก็ไปถึงเนนน้อยองค์ไหนก็ชี้ไปชี้ไปไปถึงเนนแต่เนนเป็นพ่ออรหันนะแม้เนนจะไม่ได้เรียนรู้อะไรก็เป็นพ่ออรหันพ่ออรหันนี่ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือได้สักตัวก็ได้ช่วยกราบเนนขอให้เนนเป็นที่พึ่งเนนก็รีบประคองท่านอาจารย์ผมจะเป็นที่พึ่งท่านได้อย่างไรผมก็ไม่รู้อะไรผมเป็นสามเณรอย่ามากราบผมจะเป็นบาปแต่เนนก็จนใจไม่รู้จะชี้ไปหาใครเพราะเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เลยบอกว่าผมจะเป็นที่พึ่งแก่ท่านได้ต่อเมื่อท่านเชื่อถ้อยฟังคำผมบอกอย่างไรท่านก็ต้องทำนะสามเณรฉันจะทำตามทุกอย่างขอให้เป็นที่พึ่งแก่ฉันเถิดความจริงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรู้ท่านจึงชี้ผ่านมาผ่านมาเพื่อให้ท่านผู้นั้นลดมานะละทิฏฐิยังทุกวันนี้เราไม่สามารถจะสอนพระให้ปฏิบัติธรรมได้สอนโยมปฏิบัติธรรมจะ
ง่ายกว่าสอนพระเพราะพระนี่มีทิฏฐิมีตัณหาถือว่ารู้มากเรียนมากอ่านได้เหมือนกันรู้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันมันขาดตรงนี้เองก็เลยสอนกันไม่ได้พูดกันไม่ได้ทิฏฐิพระมานะครูเนี่ยมากทิฏฐิพระมานะครูมานะกษัตริย์นี่ยากยากยากมากลำบากมากที่จะสอนให้เข้าใจจึงเกิดอาการอย่างทุกวันนี้สามเณรปวัตอาจารย์จะเชื่อฟังผมทุกอย่างผมก็จะสอนอาจารย์ได้หันอาจารย์โปติละบอกฉันจะยอมทำตามทุกอย่างแล้วสามเณรก็บอกไปไปกับผมผมบอกอย่างไรทำตามนะในที่สุดก็ไปถึงหนองน้ำสามเณรบอกลงไปก็ลงไปลงไปจนลึกๆถึงหัวเข่าแค่เอวเอาขึ้นมาเอาก็ขึ้นมาเอาลงไปลงไปเอาขึ้นมาเอาวิ่งกวนน้ำท่านก็ทำตามวิ่งกวนมอไม่มีแต่ตมแต่โคลนสามเณรก็พอใจว่าเออท่านเชื่อฟังเราทุกอย่างพอขึ้นมาสามเณรก็กราบขอขมาลาโทษอย่าให้ผมเป็นบาปเป็นกรรมนะท่านอาจารย์ที่ผมใช้ท่านอาจารย์ลงไปลุยน้ำลุยโคลนนั้นอย่าให้ผมไม่เป็นไรหรอกเนรเอาละท่านอาจารย์ผมจะบอกท่านอย่างนั้นสมมติว่ามีจอมปลวกอยู่จอมหนังมีรูอยู่หกรูในนั้นนะมีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งหรือมีงูพิษอยู่ตัวหนึ่งเราต้องการจะฆ่าเหี้ยจะฆ่างูพิษนี่ทำอย่างไรท่านเป็นคนมีสติปัญญาท่านก็บอกว่าโอ้ยมันก็ไม่อยากแล้วเนรเฮ้ยจะไปอยากเย็นอะไรก็ไปอุดรูมันสี่ห้ารูก็เปิดไว้รูหนึ่งแล้วก็นั่งรอมันอยู่ตรงนั้นมันโผล่มาก็ไปหัวมันตายเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวสามเณรบอกท่านอาจารย์การฆ่ากิเลสก็เหมือนกันขอให้ท่านจะไปอุดรูสี่ห้ารูแล้วก็ไปเฝ้าดูดูอยู่รูเดียวมันเข้ามามันออกมาก็จัดการกับมันเลยปะหานะปะชหติวิโนเทติอนะภาวังคเมติพยันติกโรติหัดว่าอย่างนี้ละเสียบรรเทาเสียให้มันพินาศไปให้มันถึงซึ่งความพินาศให้มันตั้งอยู่ไม่ได้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นส่วนที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลพูดง่ายๆก็เรียกว่าให้เข้าไปยาใจนั่นเองติดรูมันซะ5รูที่มันจะไหลเข้ายาข้างนอก5รูยาหูยาตายาจมูกยาลิ้นยากายยาใจยากายแล้วก็ไปเฝ้าดูข้างในคือใจไอ้ดวงเดียวเพราะเหตุนั้นที่เรามาจำศีลอุโบสถนี่แหละคือการที่เรามายาใจเราศีล5ศีล8นั้นเรามายากายที่มันเคยเค้นเคยขะเคยทำอะไรความผิดทางกายทางวาจาเคยโกหกมดเท็จวันนี้รับศีลอุดปากอุดปากอุดกายแล้วเทนี่ก็ตามันเคยดูโทรทัศน์เคยฟังหมอร้องหมอลำดูวิดีโออยู่ที่บ้านวันนี้อุดอีกอุดตานัจคีตวาทิตวิสุกัสสนามาลาคันตวิเลปานาทาลนมันดนวิภูสนทานาเว้นจากการขับร้องฟ้อนรำเว้นจากการดูการฟังสิ่งที่เป็นละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลดูทางตาก็เว้นฟังทางหูก็เว้นนี่เรียกว่ายาทางตายาทางหูอัดมันไว้อุดมันไว้หลังจากนั้นทางกายเว้นจากการประดับตกแต่งรูปไล้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเห็นไหมอันนี้ก็อุดมันอีกทามันอีกกิเลสมันจะเข้าทางกายกิเลสมันเข้าทางหูกิเลสเข้าทางตาเว้นจากการประพรมน้ำหอมของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาหอมเนี่ยมันจะเข้ามาทางดังทางจมูกเว้นอีกอัดไว้อีกยาไว้อีกหลังจากนั้นก่อที่หนังที่นอนอันสูงอันใหญ่ยามันอีกกิเลสจะเข้าทางไหนข้างนอกเข้ามาไม่ได้แล้วปานาติปาตาเวระมณีอทินาทานาเวระมณีอภัมมจริยามุสาวาทาสุราเมระยะมัจจปมาเครื่องดองของเมายาเสพติดมาภูบุรีอุดปากอีกปิดอีกช่วงนี้กิเลสความชั่วทั้งหลายจะไหลเข้ามาไม่ได้เลือดแต่ใจเลือดแต่ใจทำยังไงก็มานั่งสมาธิเจริญสมาธิเพ่งสติลงไปในอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งจะว่าพุทโธพุทโธแบบครูบาอาจารย์ท่านสอนก็ได้หรือจะว่าแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้ว่าอะไรพุทโธพุทโธสัมมาอรหังยุบเนาะพองเนาะไปเปิดพระไตรปิฎกจนตายก็ไม่พบแต่ท่านสอนอย่างอานาปานสติท่านก็บอกว่าให้ดูลมหายใจมีสตินี่
ปริมุขขังสติงอุปัฏฐปเตอุปัฏฐเปตวาโซสโตวะอัตตติโซสโตปัฏฐะติมีสติอยู่เฉพาะหน้านั้นเที่ยวหายใจออกหายใจเข้าหลังจากนั้นกำหนดรู้มันยาวกำหนดรู้มันสั้นกำหนดทำให้มันลำงับลงให้มันรู้ไปทั้งหมดทั้งกายแล้วก็ลำงับลงลำงับลงลำงับลงหลังจากนั้นก็หูเมื่อคว่ำเมื่อมันลำงับลงมาเกิดปีติเกิดความสุขก็รู้จักมันทุกลมหายใจปีติปฏิสังเวทีอสัพพะสามีติสิกติสุขะปฏิสังเวทีขออภัยพูดด้วยความเร็วอย่างนี้16ขั้นตอนแห่งอานาปานสตินั่นแหละคือการหูเมื่อขิงหูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจจิตตะปฏิสังเวทีอสัพพะสามีติสิกติเราทำความทำในบทศึกษาสังเกตสังหอมซอมเบิ่งจะรู้จักรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตของตนเองทุกเมื่ออย่างนี้มันจะไปไหนในที่สุดก็เห็นความเบื่อหน่ายจางคายการดับลงการสลัดขึ้นของความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แหละเรียกว่าอุดทางในอุดใจเป็นอันว่านี้แหละคือความจำเป็นในการรักษาอุโบสถความชั่วจะไหลเข้ามาก็ไม่ได้ความดีจะไหลออกไปก็ไม่ได้ให้ความชั่วที่มีอยู่ไล่มันออกไปแล้วก็ปิดแม่มันเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าสอนนางวิสาขาว่าเราจะทำอุโบสถโดยวิธีใดท่านเคยตรัสไว้ในอุโบสถสูตรเด็กกันนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่510หน้าที่263ท่านสรรเสริญอุโบสถ8ประการเรียกว่าอารหัตตังอนุกโรติทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายอุโบสถมีอยู่3ชนิดทำโดยวิธีใดทำ3ชนิด1โคปาละอุโบสถ2นิคันธอุโบสถ3อริยอุโบสถโคปาละกะอุโบสถนั้นแปลว่าอุโบสถเลี้ยงวัวอุโบสถเลี้ยงควายเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราแต่ก่อนจำศีลตามวัดตามวาเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะกันไปหมดเลยตามวัดอุโบสถเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาง่ายๆว่าไปจำศีลอุโบสถคือไปเลี้ยงควายเนี่ยไปเอามาอ้วนๆไปปั่นกันเที่ยวเอาภูใบดีๆมาปั่นกันกินหลังจากนั้นก็เว้าเผินโลกแสโลกเศร้าโลกเบาโลกไพ่โลกเคยเรื่องไหลเรื่องหน้าซาโทเพราะมันเบิดคืนเบิดฟันไปนอนวัดเล่นสบายอยู่เนี่ยไม่ได้เจริญสมาธิสมาธิอะไรเลยให้มันหมดวันหมดคืนไปเหมือนคนไปเลี้ยงควายโคปาละกะโคปาละแปลว่าเลี้ยงโคคนเลี้ยงโคคือเฮาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่แหละไว้เลี้ยงควายอยากมาจังได๋ก็ว่าไปหากินหญ้าบ่หันไล่งัวไล่ควายไปกินหญ้าบ่หันกินน้ําบ่หันมือแรงก็ไล่มาเจ้าของก็มีอีหยังก็หากินกันไปคุยกันไปผู้บ่าวผู้สาวไปเลี้ยงก็คุยกันไปสนุกสนานมื้ออื่นก็นัดกันไปอีกไปเลี้ยงควายโคกนั่นเนาะเฮา2คนเขียนจดหมายหน่อยยัดไปกันม่วนขนาดไปเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเลี้ยงควายโคกว่าสัญญามดําหน้าแล้วผู้บ่าวผู้สาวตะกี้ว่านี่ก็เหมือนกันไปจำศีลเหมือนไปเลี้ยงควายโคกเหมือนไปเลี้ยงงัวไปนอนคุยกันบันศีลหนามาพอกันอีกเด้อเฮาเด้อเอาผู้ใบดีๆเอาหมากดีๆมายาแซ่บๆมายาปวดหายมาปั่นกันกินเอาไปโน่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่านะมหาปลาโหตินะมหานิสังสาไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ทำวันคืนให้สิ้นไปเสื่อมไปโดยเปล่าประโยชน์อุโบสถอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ฟังให้ดีนะพวกเราอุโบสถแบบไหนต่อมานิคันธะอุโบสถอุโบสถชนิดนี้อุโบสถนอกศาสนาของพวกนิคมไม่ฆ่าสัตว์ทิศนี้ไปฆ่าสัตว์ทิศโน้นเว้นทิศหนึ่งแต่ไม่เว้นทิศหนึ่งพูดทั้งอย่างนี้นึกถึงชาวบ้านแผดบ้านตาดของอาตมาตั้งแต่สี่สงขามนครพนมบ้านแพงทั้งหมดมันคือกันเมืองอุเทนพวกคนบ้านแผดบ้านตาดมาจากท่าอุเทนไหนเป็นแนวไหนนอทางนั้นอยู่ดีมีแหงกับพ่อเนาะทีนี้แต่ก่อนนั้นเขาเรียกว่ามือคำถ้าวันพระเรียกว่ามื้อค่ํามื้อแปลว่าวันค่ําแปลว่าทองไม่ใช่ว่าวันเวลานาทีทองวันพระมาถึงแล้วเลิกไถไร่ไถนาเลิกดําข้าวเลิกตักข้าวเลิกตําข้าวถ้าใครไปตักไปตําข้าวไปดําไร่ดํานาชาวเมืองอุบลย้ายครัวมาอยู่ใหม่ๆเค้าปรับเค้าหาว่าทําผิดฮีดเปิงบ้านเปิงเมืองต้องหยุดในวันพระ8ค่ํา15ค่ําเค้าเรียกมื้อค่ําแต่มื้อค่ํานั้นชาวมาได้ยินเสียงเป่าโวดโบดโบดโบดเป่าไม้ไผ่นัดกันไปฆ่าสัตว์ไปไหนขึ้นดงฆ่าฟานฆ่ากวางฆ่าหมูมีปืนก็ไปคนไม่มีปืนก็เป็นแหล่งไปน้ำห้อยอย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันพระมื้อค่ำ
แต่ลักเอาวันพระไปฆ่าสัตว์เป็นวันผียิงนกตกปลาสนุกสนานอย่างนี้เลยว่าโคปนิขันธอุโบสถไม่มีประโยชน์ไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่และยังเพิ่มโทษยังวันคืนให้ล่วงเลยไปดูก่อนวิสาขาอาริยอุโบสถเป็นสันไหนอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ออกจากบ้านไปจำศีลแล้วก็ตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลทั้ง8ประการซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายได้กระทำมาแล้วชั่วระยะวันหนึ่งคืนหนึ่งเล่ากล่าวว่าอาริยอุโบสถถ้าเราไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นครูของเทวดาและมนุษย์พิจารณาและลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเข้าอยู่กับพระพุทธเจ้าคิดถึงพระทรงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านสั่งสอนเราอย่างไรเราจะทำตามท่านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อว่าสังฆอุโบสถคิดถึงพระธรรมคำตั้งต้นของพุทธเจ้ามีแต่สิ่งดีๆสอนให้เราเล่าชั่วสอนให้เราทำคุณงามความดีทุกอย่างถ้าอย่างนี้เรียกว่าธรรมอุโบสถขอไปอยู่กับพระธรรมหนึ่งวันหนึ่งคืนทีนี้ถ้าคิดถึงสิ่งที่ตนเองรักษา8ประการจะทำให้มันบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ตลอดกาลตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนนี้เรียกว่าเข้าไปอยู่กับศีลอุโบสถเข้าไปอยู่กับศีลรักษาศีลทีนี้ถ้าระลึกถึงธรรมของเทวดาที่ทำให้คนเป็นเทวดาแม้เราเองก็มีธรรมวันนั้นหิริโอตตัปปสัมปันนาอาชั่วกลัวบาปมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาให้เขาเป็นเทวดาเราก็จะเป็นเทวดาได้อย่างนี้เรียกว่าเทวอุโบสถหรือเข้าไปแล้วแผ่จิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในมีเวรมีภัยวันนั้นตั้งใจรักไม่มีขอบเขตทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องล่างเบื้องบนในทิศขวางขวางไม่มีประมาณเมตตัญจะสัพพโลกัสสะมิงมานะสัมภวะเยหปริมานังมีเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีปริมาณท่านเรียกว่าพรหมอุโบสถเข้าไปอยู่กับพรหมนี่ตลอดเวลา1วัน1คืนนี้เข้าไปรักษาศีล8เนี่ยให้ดีแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาตามที่ครูบาอาจารย์พาทำตื่นดึกอย่างที่วัดนี่ตีสองตื่นมาแล้วนั่งสมาธิโมกันยันนู่นเนี่ยไปหาแล้วก็ได้ฟังเทศก่อนฟ้าสางอย่างนี้ตอนเย็นก็3โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นแล้วก็ได้ฟังเทศหนึ่งกันแล้วก็ได้ทำวัดสวดมนต์อย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าไปยาใจเขาไปนั่งใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไปนั่งอยู่ในศีลก็ไปนั่งอยู่ในหมู่ของเทวดาดูก่อนวิสาขาสมบัติของคนยากไรจันทานขอถามกับสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิห่างไกลกันแค่ไหนสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้กับสมบัติของเทวดาห่างไกลกันขนาดไหนผู้ที่รักษาศีลอุโบสถทั้ง8ประการนี้ปัทภพาเอกรัชเชนะสักขัสสะขมเนนว่าพระพุทธเจ้าว่าประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่าร่ำรวยทุกอย่างมันตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วยังมีโอกาสตกนรกแต่ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลให้ดีให้งามมีศรัทธามีศีลมียาคะมีปัญญามั่นคงไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยผมดูก่อนวิสาขาจิตที่เศร้าหมองนั้นย่อมทำให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใสได้เมื่อไหร่เธอระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ดูก่อนวิสาขาเปรียบเหมือนผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรก็ผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรจัง